ต่อไปนะคะแนวดนตรีกับการนมัสการนะคะควรเป็นแนวไหนอันนี้จะลงลึกเรื่องแนวดนตรีแล้วนะคะเพราะว่าต่างคนก็คือต่างมีความชอบทางด้านรสนิยมต่างกันบางคนชอบลำตัดอย่างที่พี่ป้อมบอกบางคนจะชอบแบบแรปอีกคนนึงชอบฮิปฮอปอีกคนนึงชอบแจ๊สอะไรอีกพี่หม่องชอบคลาสสิกอะไรเงี้ยพี่หวนจะเป็นร็อกอะไรเงี้ยแนวดนตรีของเพลงนมัสการควรเป็นแนวดนตรีแบบไหนคะหรือเป็นแนวไหนได้บ้างคืออันนี้ผมคิดว่าขึ้นกับบริบทของคริสตจักรคริสตจักรจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ผมเดาว่าคริสตจักรแต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะไปพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็อาจจะเราสามารถใช้บริบทของท้องถิ่นในการนมัสการได้อันนี้เป็นเรื่องนึงเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการใช้ความสามารถในการเล่นอะไรแบบนี้ในโบสถ์เราอาจจะมีคนที่เล่นดนตรีแนวแจ๊สอาจจะมีคนที่เล่นดนตรีแนวป๊อปแนวร็อกหรือแนวอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเราไม่สามารถจะทำให้คนหนึ่งพอใจด้วยคือยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดจากเราวัดด้วยเอาคนที่เก่งที่สุดทางดนตรีมาเป็นหัวหน้ามิวสิกดีเรคเตอร์เนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะเขาจะพยายามขย่ำและผลักดันทุกคนให้ไปทางแจ๊สสมมุติเขาจบมหิดลหรืออะไรมาเก่งมากนะเขาอาจจะพยายามผลักดันทุกคนให้เก่งแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันมากกว่าแนวดนตรีมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเราจะทำยังไงให้เราสื่อสารได้ตรงกับผู้เข้าร่วมประชุมนั่นหมายความว่าการนมัสการจะไม่ได้เซ็นเตอร์ที่ความสามารถของตัวเราแต่จะเป็นการเซ็นเตอร์ที่ภาพรวมมากกว่าอธิบายไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็คือให้ดูบริบทของตัวคริสตจักรท้องถิ่นหรือว่าชุมชนนั้นๆที่กำลังใช้บทเพลงนั้นๆด้วยว่าเหมาะกับแนวไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับพี่หวนก็คือน่าจะแปลว่าได้หลายแนวใช่ไม่จำกัดแนวเลยครับไม่จำกัดแนวเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปว่าบางแนวได้ไหมอ่ะแต่อันนี้คือหลายแนวก่อนคือถ้าถามผมนะครับผมว่าแนวดนตรีของเพลงนมัสการเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวดนตรีที่สะอาดนะครับคือถามว่าถ้าเราเอาเฮฟวี่ฮาร์ดล็อกอะไรพวกนี้ถึงแม้จะเป็นเพลงพระเจ้าแล้วมาเล่นแนวดนตรีแบบนั้นในโบสถ์เนี่ยพี่น้องคิดว่าทุกคนจะนมัสการพระเจ้าได้ไหมครับผมคนหนึ่งผมนมัสการพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวดนตรีสำคัญหรือว่าโอ้โหวงเล่นแจ๊สจ๋ามากเลยนะครับทางคอร์ดไปทางแจ๊สทางอะไรหมดเลยก็นำเราเข้าถึงพระเจ้ายากมากเลยเพราะฉะนั้นแนวดนตรีที่ผมสัมผัสได้ว่าเข้าถึงทุกคนได้ง่ายก็คือป๊อปถ้าเป็นนักดนตรีก็น่าจะรู้นะครับคือแนวป๊อปก็คือแนวที่ easy listening ครับฟังง่ายๆดนตรีสะอาดไม่เล่นล็อกไม่โหลีกีตาร์ไฟแลบเล่นเบสอะไรกระแทกกองตีจนกองพังอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันนมัสการตัวเองมันเราเข้าถึงพระเจ้ายากมากเลยนะครับก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นรสนิยมมันเป็นความชอบส่วนหนึ่งของนักดนตรีด้วยเนาะแต่ว่าอยากให้แบบต้องคำนึงถึงว่าแนวที่เหมาะที่สุดในการนมัสการพระเจ้าแล้วก็นำพี่น้องได้ใกล้ชิดพระเจ้าได้ก็คือเล่นให้สะอาดครับเล่นให้เรียบง่ายไม่ต้องลุกเล่นเยอะไม่ต้องหนักมากเฮฟวี่ล็อกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นสำหรับผมว่าไม่เหมาะกับการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเนาะเหมาะกับการออกไปเล่นคอนเสิร์ตถ้าคอนเสิร์ตเราประกาศกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับแน่นอนคนไม่เชื่อพระเจ้ามันมีคนชอบดนตรีหลากหลายบางคนก็โอ้โหสายวัยรุ่นมาเนี่ยก็ต้องชอบพวกล็อกพวกอะไรแบบเนี้ยถ้าเราร้องล็อกได้ในการประกาศมันก็โอเคครับมันเข้าถึงคนเหล่านั้นได้ก็จูงเขามาหาพระเจ้าได้ครับต้องดูบริบทด้วยว่านมัสการที่ไหนโอเคค่ะก็ถ้าของพี่หม่องก็คือแนะนำเป็นพิเศษว่าอยากให้เป็นแนวเพลงที่ดนตรีที่สะอาดก็คือทำความสะอาดบ่อยป๊อปอะไรงี้ใช่ไหมคะประมาณป๊อป easy listening อะไรงี้ก็คือน่าจะเหมาะนะคะโอเคพี่ป้อมล่ะคะก็อยากแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับก็คือผมเติบโตในคริสตจักรคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมเนาะแล้วผมเนี่ยกับคุณเก่งที่เป็นมือเบสเป็นโปรดิวเซอร์ของ The Bill 501เนี่ยเราเป็นญาติกันสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ชอบเพลงโมเดิร์นร็อกมากสมัยนั้นเพลงโมเดิร์นร็อกมันได้รับความนิยมนะครับ
เราก็พยายามเอาเพลงที่มีจังหวะมีกลองเนี่ยมาใช้ในคริสตจักรในขณะที่คริสตจักรที่ผมสังกัดเนี่ยก็เน้นหนักไปทางพวกเพลงประสานเสียงนะครับก็ซึ่งคุณพ่อของผมกับคุณพ่อของเก่งเนี่ยก็เป็นมัคคณายกหรือผู้บริหารนะครับก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวด้วยนะครับเนื่องจากมีคนไปร้องเรียนว่าลูกคุณเนี่ยสร้างความวุ่นวายในโบสถ์นะครับก็คือกลุ่มเพื่อนพ่อแม่เนี่ยเขาไม่พอใจในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาอยู่ข้างผมกลายเป็นความขัดแย้งในคริสตจักรอีกคราวนี้เนี่ยพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมมองเรื่องนี้ต่างออกไปผมเนี่ยพยายามเอาเพลงที่ตัวผมชื่นชอบหรือใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไปใส่ในที่ประชุมที่พวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาฟังเพลงอีกแบบหนึ่งแล้วร้องในขณะที่กลุ่มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพยายามเอาเพลงประสานเสียงมาใส่ในทีมนมัสการวัยรุ่นแล้วก็หายทั้งสองโบสถ์ไม่มีคนอยู่เรื่องนี้สอนอะไรคือเพลงนมัสการเนี่ยมันคือพาคนเข้ามาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่ดนตรีเนี่ยนำมาสู่ความขัดแย้งจุดเริ่มต้นมันผิดลักเพลงมันมีเพื่อพาเรามาสู่พระเจ้าสมมุติคริสตจักรคุณที่คุณกำลังรับใช้อยู่เต็มไปด้วยผู้สูงวัยซึ่งชีวิตประจำวันเขาอาจจะฟังเพลงลูกทุ่งหรือฟังเพลงลำตัดไม่มีความจำเป็นที่เราต้องพยายามให้เขาไปฟังฟิวชั่นแจ๊สหรือเพลงดิสโก้เลยถ้าตัวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องเพราะว่าดนตรีนมัสการมีเพื่อเซอร์วิสหรือรับใช้เพราะฉะนั้นพื้นฐานของการคิดเรื่องนี้คือทำยังไงที่จะพาที่ประชุมเนี่ยเข้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้าได้โดยที่เขาหัวสมองไม่ต้องมีทั้งแบบความลุ้นหรือความตื่นตาตื่นใจมากจนเขาไม่โฟกัสกับพระเจ้าเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นคริสตจักรที่ในต่างประเทศเช่นที่เขานมัสการด้วยเพลงโซลหรือ R&B ตบมือเป็นจังหวะยกหมดทุกเพลงเพราะว่าที่ประชุมในคริสตจักรนั้นเขาเติบโตมากับดนตรีแบบนั้นดนตรีแบบนั้นเป็นธรรมชาติออเทนติกก็คือเขานมัสการพระเจ้าอย่างที่เขาเป็นถ้าเราไปที่อีสานเราไปนมัสการกับคริสตจักรที่อีสานแล้วเขาเราเล่นเพลงลูกทุ่งหรือหมอลำนมัสการพระเจ้าแล้วเขาตอบสนองมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะปกติเขาก็ฟังเพลงแบบนั้นดังนั้นจริงๆถามว่าแนวดนตรีกับการนมัสการควรเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมหรือคริสตจักรของคุณเนี่ยกำลังมีคนสมาชิกแบบไหนอยู่คราวนี้ถ้ามีความหลากหลายสิ่งที่จำเป็นก็คือการที่ยอมกันและกันเช่นถ้ามีทั้งผู้สูงวัยและมีทั้งวัยรุ่นมันจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่ายึดว่าทำไมคุณไม่ปรับเปลี่ยนตามฉันเนี่ยคือการสำแดงความรักของพระเจ้าแล้วคนมาใหม่ที่เห็นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออคริสตจักรนี้มีความรักกันนะจบคือค่ะผ่านศึกอะไรนะเขาเรียกว่าสงครามการต่อสู้ภายในครอบครัวกันมาได้ทางวัฒนธรรมใครมีปัญหาเรื่องนี้ก็ปรึกษาพี่ป้อมส่วนตัวหลังจากนี้ได้นะคะผ่านมาแล้วนะโอเคทีนี้จะเจาะจงเรื่องของแนวดนตรีลึกขึ้นไปอีกนะคะก็คือสไตล์เพลงนมัสการนะคะสามารถเป็นแนววาร์กได้ไหมแร็ปได้ไหมหรือว่าแนวเพลงใหม่ๆแปลกอันนี้อยากให้ตอบจริงๆนะแบบวางได้ไหมแรปได้ไหมหรือว่ามีแนวอะไรอีกนะมีแนวอะไรแปลกๆยุคนี้อะไรบ้างเด็กๆอื่นๆใดๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากที่เราใช้กันปัจจุบันอย่างเงี้ยเอามาใช้ในเพลงนมัสการได้ไหมคือแรปผมโอเคนะผมไม่มีปัญหาแล้วแรปพระคัมภีร์แรปได้แล้วก็ไม่ใช่อันนี้พูดผมพูดเวอร์ไปนิดนึงแต่หมายความว่าแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราตอบข้อเมื่อกี้ว่าเรื่องบริบทใช่ไหมว่าถ้าเป็นการประกาศผมว่าแรปได้แต่ว่าวากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณกำลังวากให้พระเจ้าฟังหรือวากให้ที่ประชุมหรือวากในพระวิญญาณคืออันนี้ต้องผมตอบว่าผมไม่รู้แล้วกันผมยังไม่มีความรู้ถึงขั้นนั้นต้องถามอาจารย์กอล์ฟว่าวากได้ไหม แนวเพลงใหม่ๆแปลกๆก็อยู่ที่ว่าแปลกประหลาดหรือว่าแปลกสร้างสรรค์ถ้าแปลกประหลาดนี่แยกยังไงระหว่างไม่ถ้าแปลกประหลาดคือตั้งใจแปลกเพื่อให้ใช
ฉันอยากจะเด่นฉันอยากจะแปลกไงก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นแปลกประหลาดมันสร้างความเบี่ยงเบนจากการนมัสการแต่ถ้าเป็นแปลกก็ทุกคนฟังแล้วเอ้ยขอนี้เพราะดีแปลกดีแต่นมัสการพระเจ้ามันก็แปลกได้ไม่จำเป็นต้องมันแปลกได้แล้วก็จริงๆแล้วพระเจ้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นเสมอในโลกนี้มีดนตรีเครื่องดนตรีใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาสมัยก่อนอาจจะคนอาจจะมองว่ากีตาร์แปลกคนอาจจะมองว่าอะไรไม่รู้อะเบสแปลกแต่เดี๋ยวนี้ไม่แปลกละอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแปลกมันก็แปลกได้เรื่อยๆครับแต่ว่าวาร์กเนี่ยเดี๋ยวต้องรออาจารย์ก๊อฟมาตอบโอเคพี่ป้อมอ่ะก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับการวาร์กมันนำมาสู่การสรรเสริญพระเจ้าไหมเช่นสมมติถ้าตอนนี้เราร้องเพลงสิ่งเดียวแล้วถึงท่อนบิดแล้วผมอ้าวทุกคนวาร์กด้วยกันเนี่ยอาจารย์เขายังหัวเราะก่อนที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเลยซึ่งความผิดมันไม่ใช่การวาร์กแต่หมายความว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับบริบทแบบนี้เพราะนั้นสมมุติถ้าเกิดไปถามย้อนหลังไปสัก80ถึง100ปีอย่างเงี้ยถามว่าอ้าวต่อไปท่อนต่อไปเหลือแต่กองอย่างเดียวหรือแบบอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหคุกคามจิตใจเขาก็ได้เพราะนั้นผมเชื่อกับพี่หวนว่ามันเป็นเรื่องของบริบทและยุคสมัยสุดท้ายย้อนกลับไปที่จุดเดิมก็คือว่าสิ่งนี้ทำให้ที่ประชุมสรรเสริญพระเจ้าจริงๆไหมนี่คือสิ่งที่ผู้นำหรือทีมนมัสการต้องคิดต่างหากว่าเราทำเพื่อตอบสนองอีโก้ของเราหรือเรากำลังอยากจะนำที่ประชุมไปสรรเสริญพระเจ้าจริงๆอันนี้ยังไม่นับว่าเรื่องความไพเราะเนาะหมายถึงว่าไม่ว่าดนตรีจะเป็นแนวแปลกหรือใหม่หรืออะไรแค่ไหนเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเราขาดทักษะหรือเราเล่นแล้วมันไม่เพราะเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอยู่ดีนะครับเท่านี้ครับพี่หม่องต่อประเด็นนี้ได้เลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมแล้วกันนะครับคือเป็นแนววาร์กได้ไหมแรปได้ไหมถ้าในคริสตจักรไม่สมควรครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้แค่วัยรุ่นนะครับรู้สึกว่าโอ้นมัสการพระเจ้าได้เนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่วัยรุ่นชอบแนวแรปแนวฮิปฮอปอะไรก็ตามแต่คนอีก 60-70% นะครับที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นเขาบทเพลงไม่สามารถนำเขาเข้าถึงพระเจ้าได้ครับแนวแบบนั้นเนาะให้ดูที่บริบทแต่ถ้าเป็นการประกาศแล้วก็มีคนไม่เชื่อพระเจ้ามีวัยรุ่นอะไรเข้ามาไอ้อย่างนั้นอ่ะแนวแรปแนวฮิปฮอปอะไรที่เป็นเพลงพระเจ้านะครับที่เป็นเพลงที่พูดถึงพระเจ้านะครับก็จะเข้าถึงคนเหล่านั้นครับแล้วก็สามารถเปิดใจคนเหล่านั้นได้เพราะเป็นแนวเพลงที่เขาชอบครับแต่ถ้าในชุมชนของพระเจ้าในคริสตจักรเนี่ยเราต้องมองภาพรวมของสมาชิกเพราะฉะนั้นเพลงที่เรานมัสการอยู่ทุกวันนี้ครับมันคือแนวเพลงป๊อปแนวเพลงสะอาดที่สามารถดึงทุกคนเนี่ยเข้าใกล้พระเจ้าได้ก็ไม่ควรจะมีแนวเพลงอะไรที่มันแปลกปลอมใหม่ๆที่น่ากลัวเนี่ยเข้ามานะครับอันตรายเนาะสำหรับผมแปลกปลอมจันก๊อฟอยากจะตอบข้อนี้ไหมคะวาร์กได้ไหมคะจันเห็นว่าไงคะเอาจริงค่ะจริงเอาจริงอยากรู้ค่ะวาร์กได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าการนมัสการดนตรีมันกระแสน้ำครับในความรู้สึกผมนะฮะแล้วเราทุกคนก็ต่างพายเรือไปกับกระแสน้ำเพื่อจะไปถึงเป้าหมายบางอย่างคือการถวายเกียรติพระเจ้าอย่างเงี้ยถ้าแนวดนตรีช่วยผู้คนที่กำลังพายเรือให้เขาสามารถเดินทางไปจดจ่อที่พระเจ้าได้ดีขึ้นอ่ะมันก็เหมือนคนพายเรือในกระแสน้ำที่ดีอ่ะแนวดนตรีที่เล่นดีๆก็เหมือนกับกระแสน้ำที่มันดีๆนะเราฟังแล้วเราไม่ต้องมานั่งสะดุดกับเสียงตกคีย์คนข้างๆหรือว่ากองกับกีตาร์ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยถ้ามองในความคิดผมรู้สึกเหมือนเป็นกระแสน้ำอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเราในการนมัสการพระเจ้าส่วนตัวเองที่ไปถึงพระเจ้าดังนั้นถ้าอะไรกระแสน้ำที่มันดึงทำให้เราล่าช้าลำบากเนาะสมมติแนวดนตรีนี้ทำให้ที่ประชุมรู้สึกว่ามีอุปสรรคมากได้ยินแต่เสียงกรีดร้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาแบบไปลำบากขึ้นอ่ะมันก็ไม่ควรจะเลือกกับที่ประชุมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยเห็นด้วยกับทางวิทยากรที่ว่ามันขึ้นกับบริบทของโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์เสริมนิดนึงได้ไหมครับชอบที่อาจารย์ก๊อฟพูดมันเหมือนกระแสน้ำที่จะพาเราเข้าไปอยู่ในแม่น้ำของพระเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นกระแสน้ำนั้นน่ะมันควรจะต้องเป็นกระแสน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าวากมาเมื่อไหร่กรีดร้องหรือว่าแรปมาเมื่อไหร่อ่ะ
มันสร้างคลื่นครับพี่น้องมันจะสร้างคลื่นสูงแล้วก็อาจจะทําให้บางคนจมน้ําตายได้นะครับบางคิดจักเขาอยากโตขึ้นป่ะพี่อะไรนะอ๋อโตขึ้นเอามาคนอาจจะอยากโตขึ้นโอเคค่ะก็น่าจะพอได้แนวเนาะคะอาจจะแบบไม่สามารถบอกได้ว่าแบบผิด 100% แต่ว่าเหมาะไหมดีกว่าเออคิดว่าแนววากอาจจะไม่เหมาะนะคะนั่นเป็นกระแสน้ำที่จะทำให้เราจมน้ำและว่ายน้ำเหนื่อยเกินไปนะคะ